สวัสดีครับวันนี้เราก็มาโน่นข้างหน้ามาดูรถซูเปอร์คาร์วันนี้เรามากับปีมัดโมโต้นะครับผมรับติดตั้งยางในมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นนะครับผมรับปัดยางรับติดตั้งนะครับใน488 GTB ครับผมมันคันใหญ่มากเลยรุ่นนี้นะครับที่พี่ต๊อดปิติพี่ลมพักดีก็ใช้แข่งอยู่ใน Thailand Super Series นะครับจานคาร์บอนจานคาร์บอนชาร์จแบตครับโอ้มีชาร์จแบตด้วยอ๋อมันเป็นรถไฟฟ้าเอ้าชัวร์มันเป็นรถไฟฟ้าครับผมนี่เขาชาร์จแบตด้วยไม่รู้เขาชาร์จทำไมนะเนี่ยสงสัยก็อาจจะกลัวรถสตาร์ทไม่ติดหรือเปล่าสองไม่รู้ว่าชาร์จแบตวันนี้เลยนะง่ายมากดูการชาร์จแบตรถก็หรือว่ามันเป็นรถไฟฟ้าวะกันนี้มึงดูเครื่องครับเครื่องสุดยอดถ้าดูอยู่มันซุปเปอร์แล้วอันนั้นเป็นซุปเปอร์ฟาสต์ครับคันนั้นความยาวเท่ากันเครื่อง V12 เหมือนกันแปดสี่สี่มีแปดหนึ่งสองซูเปอร์ฟาสต์ส่วนตัวนี้ก็เป็นปอร์เช่ครับผมเป็นปอร์เช่นี่สวยมากครับตัวนี้เป็น911 GT3 RS นะครับนี่ดูรถเป็นเครื่องยนต์4ลิตรนะครับคือ 4,000 cc นั่นเองเป็นเครื่องบ็อกเซอร์6กระบอกสูบ500แรงม้านะครับนี่ดูครับตัวรถเป็นจูตัว GT3 RS นะมันจะมี GT3 เฉยๆแล้วก็ GT3 RS ซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เขาใช้แข่งใน Carrera Cup นั่นเองนะครับระบบล็อกล้อนี่ดูครับผมเป็นเซ็นทรัลล็อกแบบ F1 เลยดูนะครับจานเบรกใหญ่มากครับผมเนี่ยตัวนี้เนี่ยที่มาแข่งที่บางแสนล่าสุดเลยนะครับตัวนี้เนี่ย ที่มาแข่งเราคือรถเดิมๆแบบนี้เลยนะครับรถเดิมๆแบบนี้เลยเราเอามาแข่งกันเลยวัดกันที่ฝีมือคนขับล้วนๆนะนี่ดูฟิตเมนต์ครับผมมันน้อยมากอะดูอะนี่อะดูนิ้วอะมันแค่นั้นจริงๆอะแล้วนี่ดูข้างในครับผมมันจะมีบาร์ข้างในเลยนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นโลบาร์นั่นเองนะครับคันนี้นะครับเป็นเครื่องวางหลังเหมือนกันนะครับนี่ครับเครื่องจะอยู่แถวๆนี้นะครับผมนี่นะเครื่องจะอยู่ตรงนี้ดูล้อหลังครับผมเนี่ยเราให้ดูเครื่องข้างในนะนั่นนะครับผมเครื่องอยู่ตรงนั้นเราจะส่องไฟให้ดูนั่นนะฮะเครื่องเห็นไหมครับนี่ฮะเครื่องอยู่นี่นี่โทษนะอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของ Porsche เลยนะครับเครื่องวางหลังซึ่งตัวรถมันจะอยู่เหมือนเครื่องวางด้านหน้านะครับดูรูปลักษณ์เห็นไหมฮะแต่ที่ไหนได้มันวางหลังครับผมนี่ถังน้ำมันอยู่ด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราไปดูอันนี้เป็นตัวเทอร์โบนะครับเทอร์โบอันนี้ก็เครื่องวางหลังเหมือนกันเห็นไหมข้างในจะมีพัดลมอยู่นะครับเห็นไหมครับก็คือนั่งได้3คนนะครับตรงนั้นคนหนึ่งส่วนมากรถเดนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นเกียร์ออโต้นะครับอันนี้ก็สวยเหมือนกันเห็นไหมครับแล้วก็มี
นี่ครับมีชิปเกียร์ที่พวงมาลัยแต่ไม่ได้เป็นแพดเดิลชิปนะครับตรงนี้เป็นตัวเลมแอร์นะครับส่งอากาศไปหาเครื่องยนต์นี่ท่ออยู่เรามาดูคันนี้นี่อะไรแม่คันนี้ก็เกียร์เป็นแบบแพดเดิลชิปเหมือนกันนี่ดูครีปด้านข้างครับระบายลมดูข้างในเห็นไหมอันนี้ก็เป็นชิปแบตเติ้ลเหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะแล้วก็มีตรงนี้อีกคันนึงอันนี้น่าจะเป็นร้านนะครับผมชื่อร้านตาเก็ตนะครับโอ้โหอันนี้ก็เหมือนคันเมื่อตะกี้นะครับผมแต่เป็นสีเขียวล้อส้มนะนี่ดูครับผม GT3 RS นี่จะเห็นชัดนิดนึงนะครับนั่นนะเห็นไหมครับไอ้ที่ขาวๆนั่นแหละครับนั่นคือ pedal chip นะครับผมอันนี้สีเขียวอ่อยสวยมากครับผมนี่ Porsche เป็นรุ่นหนึ่งที่มันมีเสน่ห์นะผมว่านะมันสุดจะเป็นรถที่มีเสน่ห์เลยแหละเดี๋ยวเรามาดูด้านล่างกันนิดนึงนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเครื่องยนต์อยู่ด้านหลังเลยซึ่งการบาลานซ์น้ำหนักมันต้องดีมากๆนะครับถึงเครื่องยนต์จะมาอยู่ข้างหลังได้นะดูนะครับสุดยอดจริงๆและส่วนอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เราอยากจะให้เห็นเหลือเกินนะครับส่วนตัวผมชอบมากด้วยนะครับก็คือHonda NSX ครับนี่ Ferrari ญี่ปุ่นครับ Entra นะครับตรามันจะไม่ใช่ตรา Honda นะครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยตรานี้นะครับมันเป็นตราที่แสดงว่าเป็นแบรนด์ Acura นะครับซึ่งเป็นแบรนด์แยกออกไปนะครับทำ NSX โดยเฉพาะเลยนะครับ NSX นี่ก็ประวัติยาวนานตีคู่มากับ Ferrari เลยเหมือนกันนะครับตอนที่ NSX ตัวแรกออกก็ออกพร้อมกับตัว F40 ของ Ferrari นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวรถอันนี้เป็นรถปี2018นะครับรู้สึกว่านะมันเป็นซุปเปอร์คาร์ที่แบบก็บอกว่ามันขับเล่นได้ทุกวันเลยนะครับขับไปทำงานได้ทุกวันตัวนี้เนี่ยระบบการสตาร์ทเครื่องของมันจะไม่มีเสียงใดสตาร์ทนะครับแต่นึกไม่ออกก็นึกถึงพวกคลิกหรือว่าพวกคลิก150 125รุ่นใหม่ๆนะครับเราเวลากดสตาร์ทเนี่ยจะไม่มีเสียงใดสตาร์ทเลยนะครับมันจะนิ่มมากส่วนนี่เรามาดูจานเบรกดีกว่าจานเบรกให้เป็นจานเบรกคาร์บอนมาเลยนะครับนี่ดูครับลายคาร์บอนจ๋าๆเลยนะเป็นรถที่หลายคนใฝ่ฝันเหมือนกันนะครับ NSXเดี๋ยวเรามาดูตรงข้อมูลมันหน่อยอ๋ออันนี้เป็นเครื่อง V6 นะครับ 3.5 ลิตรนะครับผม500แรงม้าเหมือนกันนะครับก็เท่ากับเจ้า Porsche เมื่อกี้นะครับผม Porsche เนี่ยก็500แรงม้านะครับ500แรงม้าเหมือนกันซึ่งในอเมริกาเนี่ยก็จะเรียกว่า Acura NSX นะครับซึ่ง Honda นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งค่ายของทางญี่ปุ่นนะครับที่ว่ามีรถซุปเปอร์คาร์นะครับส่วนทาง Toyota เนี่ยถ้าเรารู้จักอีกแบรนด์หนึ่งของ Toyota คือ Lexus นั่นเองนะครับเจ้า Lexus ก็คือในเครือเดียวกับ Toyota เลยนะครับซุปเปอร์คาร์ของ Toyota ก็มีLFA นะครับเป็นเครื่อง V10 วางหน้านะครับแต่วันนี้ไม่มีมาโชว์นะตัวนั้นก็ยังไม่เคยเห็นตัวจริงเหมือนกันแต่เรามาดูรายละเอียดของเจ้า NSX อีกนิดนึงนะครับผมหม้อน้ำครับนี่ครับหม้อน้ำโชว์กันร้าๆเลยนะครับนี่ดูครับหลักอากาศพลศาสตร์มันดีมากนะรถดูเร
แล้วก็ด้านนี้นะครับก็เป็นไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าสองข้างเป็นหม้อน้ำตั้งคู่หรือว่าเป็นเป็นอินเตอร์คูลเลอร์นะครับอันนี้ก็เครื่องวางด้านหลังเหมือนกันนี่ดูครับเครื่องเป็นเครื่องวางหลังเหมือนกันนะครับส่วนเกียร์ก็เป็นเกียร์ชิปดัตเทิลเหมือนกันนะครับก้านใสๆนั่นแหละครับผมมันสุดยอดเลิศจริงๆครับNX ตัวเก่านี่ก็ถือว่ามีความสวยอยู่ไม่น้อยเลยเหมือนกันนะครับผมนี่ครับเป็นของร้าน Target นะครับผมก็โดยรวมวันนี้ก็พามาดูเท่านี้ครับผมพามาดูรถสวยๆกันนะครับนานทีเราถึงจะได้สัมผัสใกล้ๆแบบนี้นะครับผมสวยจริงๆจะเสียดายวันนี้ไม่มี Lamborghini มานะโอเคเอาล่ะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับผมขอบคุณครับ